นที่มีส่วนสูงตั้งแต่160ลงไปเหมาะที่สุดกับอาชีพนี้ก็คือคนแคะครับแคะแคะก็เละแล้วครับสงสัยไม่เหมาะกับอาชีพนี้ดูทรงแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านขนมครกแม่พลอยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนจันทร์แล้วนี่ก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับขนมครกแม่พลอยพิเศษกว่าขนมครกแม่ผมยังไงครับคือของเราวัตถุดิบอย่างดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแป้งของเราทํามาจากข้าวแป้งทํามาจากข้าวแล้วเห็นมีหลากหลายสีสันมากครับอย่างสีดํานี่ทํามาจากอะไรครับเป็นชาโคค่ะผงชาโคที่ทําเบเกอรี่นะคะผสมกับข้าวหอมมะลิค่ะอ๋อแล้วอย่างสีเหลืองสีเหลืองเป็นฟักทองค่ะแป้งฟักทองครับผมแล้วอันนี้สีเป็นสีเป็นชาไทยชาไทยอ๋อชาไทยก็คือเอาชาไทยมาผสมกับตัวยืนของพื้นของแม่เลยก็คือข้าวหอมมะลิที่พิเศษเลยคืองาขาวงาดำค่ะงาขาวงาดำนี่ของอะไรครับเป็นงาของข้าวทองค่ะยี่ห้อข้าวทองนะคะมันจะหอมค่ะลองดูนะครับคุณผู้ชมครับลองนะคะปอกมันร้อนมันอร่อยมากนะแล้วไม่สามารถแบบว่ากินปุ๊บเคี้ยวปั๊บได้เลยใช่ค่ะต้องอมไว้สัก2นาทีใช่โอเคแล้วมีหน้าไหนที่แนะนำอีกครับคุณแม่ครับก็จะเป็นถั่วค่ะถั่วตาข้าวทองเป็นถั่วทองนะคะอันนี้อ๋อใช่ค่ะถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตาข้าวทองตัวนี้นะฮะกะทินี่มันมีรสชาติหวานมันใช่แล้วก็ได้กับถั่วเขียวซีกตาข้าวทองครับผมขายมากี่ปีแล้วแม่33ปีค่ะตั้งแต่ยังไม่มีเขาตั้งแต่ยังไม่มีตึกนี้เหรอลูกชายเห็นแม่ที่ไปผมก็นึกว่าตั้งแต่ยังไม่มีตึกนี้ตั้งแต่ยังไม่มีลูกชายค่ะลูกชายครับผมโอ้ลูกชายแล้วลูกชายมีแฟนนะครับแต่งงานแล้วค่ะแต่งงานแล้วเสียใจด้วยครับโปรดิวเซอร์ครับผมเสียใจด้วยคุณแม่ครับถ้าลูกค้าอยากจะมาค่ะกินขนมครกของแม่พลอยมาได้ที่ไหนครับสลุยซอย3ค่ะถ้ามาทางสาทร11จะอยู่แยก18/7อร่อยสดสะอาดแบบนี้ก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับค่ะขอบคุณค่ะและสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง